อยู่ไม่ไกลค่ะพระราม2นะคะกรุงเทพมหานครเองค่ะไม่อยากจะคิดเงินก็ไม่ใช้เงินก็ขอตะกร้าแล้วก็มาเดินเก็บได้เลยต้นยิ่งอ่อนอย่างเงี้ยยิ่งอร่อยครับน่าทานมากเลยนกกินได้เหมือนกันกินได้เหมือนกันครับทานเหมือนตำลึงทุกอย่างเลยรสชาติมากซุปโหระพาที่หนูแซ่บสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยู่ในสวนอยากจะนอนมากเลยคือที่วันนี้มาไม่ได้พามาเดินชมสวนนะคุณผู้ชมแต่เราพามาที่ร้านชาบูน่ะไม่ต้องสงสัยชาบูร้านนี้เขาแปลกกว่าที่อื่นค่ะเพราะว่าเขาให้ไปเก็บพวกผักเอ่ยอะไรเอ่ยที่จะมาใส่ในหม้อชาบูเองทีเนี้ยก็คือไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหนเหมือนกันนอนก็ได้ไหมเปย์อย่างงี้ใช่เลยลมเย็นเด่นได้เหมาะเลยอ่ะไปเราเริ่มหาของดีกว่าว่าผักที่เราจะมาใช้ในหม้อชาบูนั้นวันนี้จะได้ผักอะไรมาบ้างนี่ก็น่าได้เนี่ยเอ้ยนี่มันผักเป็ดนี่ไงวอเตอร์เคสกินได้เอ้ยได้ไปเราเดินหาต่อพี่นบเจ้าของที่เขานัดไว้บอกว่าให้มาเจอที่แปลงผักเราก็เลยเอ๊ะเนี่ยบอกจะกินชาบูชาบูมานัดอะไรที่แปลงพงแปลงผักพี่นบสวัสดีค่ะเห็นหมอจะชวนมากินชาบูแต่นี่มันแปลงผักล้วนเลยนะคะพี่ครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ในสวนเลยครับอ่ะแล้วนัดมานี่ไหนชาบูหม้อไม่เห็นมีเลยพี่นบเราต้องเก็บผักกันก่อนครับก็เดี๋ยวค่อยไปทานชาบูอ๋อเป็นคอนเซปต์ของที่ร้านจริงๆที่นี่เราเรียกมีชื่อไหมคะพี่นบว่าชื่ออะไรชื่อร้านบ้านสวนอบอวนรักครับเปิดมานานขนาดไหนคะพี่นบสามปีกว่าๆแล้วครับสามปีกว่าแล้วใช่ครับแล้วคอนเซปต์ที่มาเก็บผักในสวนกินชาบูนี่เริ่มมานานยังจริงๆอ่ะปลูกเอาไว้เพื่อจะใช้เองในร้านด้วยค่ะใช่ครับแต่ถ้าลูกค้าอยากที่จะเก็บก็คือสามารถขอตะกร้าแล้วก็มาเก็บได้เลยอ๋อนี่แบบที่พี่นบถือในมือนี้ใช่ครับก็คือฟรีครับถ้าเก็บเองนะครับไม่คิดเงินแต่ถ้าอยู่ในตะกร้าแล้วคิดเงินครับอ๋อก็คือว่าจริงๆคือถ้าอยู่ในร้านคุณนั่งสั่งออเดอร์ที่ร้านเนี่ยก็คือเป็นแบบคิดตังค์ใช่ครับแต่ว่าถ้าไม่อยากจะคิดเงินก็ไม่ใช้เงินก็ขอตะกร้าแล้วก็มาเดินเก็บได้เลยมีสักกี่อย่างนะจ๊ะพี่นมที่นี่ที่ปลูกไว้ผักเราปลูกไปแหละแบบหลายอย่างเหมือนกันครับแต่ว่าบางชนิดจะทานกับชาบูได้บางชนิดก็ทานกับชาบูไม่ได้อันนี้มันเหมือนเป็นตัวน้อยอยู่นะคะใช่ครับของร้านเราเนี่ยมันที่นี่มันปลูกแบบธรรมชาติครับจ้ะครับอันนี้เป็นผักขมอ่อนด้วยครับเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ยาฆ่าแมลงฉะนั้นพอมันโตปุ๊บถ้ามันไม่ได้ใส่เนี่ยเห็นไหมครับใบมันจะเริ่มมีรูแล้วใช่มันคือมีคุณหนอนมาทักทายใช่มีทั้งแมลงมีทั้งหนอนเราก็เลยต้องทานได้แค่ต้นอ่อนแต่มันกลายเป็นว่าผักต้นอ่อนเนี่ยมันจะอร่อยกว่าผักต้นที่โตกว่ากินได้กินได้แล้วก็อร่อยด้วยนะครับต้นยิ่งอ่อนอย่างเงี้ยยิ่งอร่อยครับตายแน่ถือว่าอร่อยเดี๋ยวพี่นพบอกตั้งแต่วันนี้ค่ะเดี๋ยวสักรายการออกอากาศก็คงน่าจะมีคนมา แปลงนี้ก็น่าจะหมดไปเรียบร้อยจะมีหลายแปลงครับก็คือหมุนเวียนกันไปบางแปลงก็เป็นแปลงที่เรายังไม่ได้ปลูกก็อาจจะรกๆหน่อยอ๋อใช่แต่บางแปลงก็จะขึ้นสวยเลยแล้วแต่แปลงจริงๆแล้วที่นี่มีพื้นที่ประมาณสักเท่าไหร่พี่หนูคะประมาณ4ไร่ครับ4ไร่ครับแล้วแบบเหมือนจัดแบ่งสรรปันส่วนทำอะไรบ้างคะที่นี่เริ่มต้น4ไร่คือจริงๆมันเป็นสวนมะพร้าวค่ะฉะนั้นก็จะมีมะพร้าวมีมะม่วงนะครับแล้วก็จะมีทองร่องผมก็จะมีเลี้ยงปลาเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีบ่อมีปลูกปัวใช่แล้วก็บนแปลงนี่ก็นอกจากผลไม้ก็จะมีพวกผักเนี่ยแหละครับใช่ตามฤดูกาลแล้วก็บางอย่างก็ปลูกเอาไว้ใช้เองบ้างอะไรพวกนี้ครับแล้วพี่นกจบอะไรมาคะทำไมอยู่ๆถึงแบบมาทำแปลงพงแปลงผักเป็นเกษตรกรจบกึ่งจบนิติศาสตร์ครับนิติครับอุ้ยตายต่อไปต้องเรียกคุณทนายคุณอัยการไม่เคยทำอะไรเกี่ยวกับกฎหมายเลยครับไม่เคยทำเลยมาทำอันนี้แบบอย่างเดียวเลยใช่ครับคือเดิมทีคืออันนี้เป็นส่วนเดิมของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับค่ะเราก็คือเราก็ชอบเกษตรชอบทำอาหารก็เลยอยากจะทำอะไรเกี่ยวกับร้านอาหารอะไรเงี้ยแต่สมัยก่อนก็คือตัวนี้เป็นฟาร์มเห็ดเอางี้เดี๋ยวให้พี่นพพาเดินทางสวนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่นี่เราปลูกแบบห
มุนเวียนไปเรื่อยๆเพราะว่าเราหนีแมลงใช่ไหมครับค่ะฉะนั้นอ่ะบางทีเราก็ไม่ได้ติดป้ายในแปลงคือเราจะมีป้ายบอกตรงนู้นแต่ว่าลูกค้าบางทีก็ไม่เคยเห็นตอนที่มันเป็นต้นอ๋อเพราะว่าอันนี้มันยังเป็นเบบี้อยู่คุณผู้ชมคือมันยังเล็กอะค่ะอันนี้โตขึ้นไปก็จะกลายเป็นผักโขมต้นใหญ่ๆที่อยู่ตามท้องตลาดอ๋อที่แบบเรากินผักโขมเงี้ยแต่อันนี้มันยังต้นเล็กอยู่คุณผู้ชมใช่ครับมันจะไม่ค่อยเหม็นเขียวด้วยค่ะมีเบี้ยใบลายทางก็มีพืชผลใช่ครับก็จะปลูกไปเรื่อยๆครับเหมือนเห็นมีแอสพารากัสด้วยป่ะคะครับเห็นมีแบบหน่อไม้ฝรั่งด้วยใช่ครับใช่ครับนี่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 ก็จะมีแตงกวาอย่างแตงกวาเงี้ยก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชาบูแต่ปลูกเอาไว้เพราะที่ร้านมีเมนูมีต้มมีเมนูพวกยำๆใช่ไหมครับพวกตำไหลบัวพวกกุ้งแช่ปลาพวกลาบถ้าลูกค้าแบบทานผักกับแก้มเป็นใช่ก็คือเก็บได้เลยได้ประโยชน์ไปคุณผู้ชมใช่คือถ้าเห็นอะไรที่ลูกค้ารู้จักทานได้เลยก็คือเก็บได้เลยครับใช่มีสะดงสะเดาอะไรบ้างมีบ้านด้วยเหรอคะพี่นพอันนี้อันนี้เป็นที่นั่งทานในสวนครับตรงนี้คุณผู้ชมที่บอกว่าเป็นหน่อไม้ฝรั่งคืออันนี้ครับแต่ว่ามันยังไม่โตยังเป็นแบบต้นเล็กๆอยู่เห็นหน่อแวบแวบอยู่แป้งเก่าเนี่ยมันจะเป็นผักกวางตุ้งครับเราผสมเรานั่นไงแบบที่แทงยอดก็คืออันนู้นคุณผู้ชมใช่ครับอันนี้นี่แต่ว่ามันยังเป็นต้นเล็กๆอยู่อีกนิดนึงน่าจะใกล้ทานได้แล้วครับที่นี่จะเป็นพวกมีจะมีออเตอร์เกสสีแดงกับสีเขียวที่อร่อยนะครับเป็นผักที่ทานดิบก็ได้หรือว่าจะเป็นเอาไปต้มกับชาบูก็ได้อ๋อได้เหมือนกันเดี๋ยวให้พี่น้องพาไปดูมีแบบผักสวนครัวเยอะแยะนี่ออเตอร์เกสสีเขียวโอ้ยนี่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 อ่ะอย่างเงี้ยครับบางทีเนี้ยอันนี้ก็คือผักนะครับแล้วข้างในนั้นก็ผักคุณค่ะแล้วแบบเยอะนะเนี้ยพอมันยิ่งมันอยู่ในร่มมันก็จะยิ่งเติบโตใบมันจะใหญ่ครับผมตัวเจ้านี้จะเป็นตำลึงหวานครับหรือเป็นจะลง5สีใช่กินได้เหมือนกันกินได้เหมือนกันครับจริงๆเขาอร่อยนะครับแต่ตรงนี้เหรอคะพี่นพเราใช่ครับนี่ไงได้เลยครับอย่างเงี้ยคือทานได้เลยเนี่ยเวลาทานก็แค่รูดใบออกเท่านั้นเองนะครับเราก็จะทานเหมือนตำลึงทุกอย่างเลยก็คือเด็ดยอดรสชาติมันจะเหมือนไหมพี่นพคล้ายๆครับแต่ว่ามันจะมีรสชาติความใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงใช่แต่ก็ไม่ใช่เหมือนทีเดียวก็คือเหมือนจริงๆมาได้ฟิลเหมือนแบบมากินข้าวแต่ว่าเราอยู่แถวๆพระราม2เองนะพี่นพครับเราอยู่ประชาอุทิศพระราม2ครับอยู่นี่กรุงเทพค่ะคุณค่ะอยู่กรุงเทพครับนี่เห็นน้องๆมาเยอะเหมือนกันนะพี่นพครับที่นี่ก็จะมีเด็กๆมาเดินเล่นเยอะมากครับผู้ปกครองพามาแล้วก็แบบเหมือนได้เห็นว่าต้นไม้บางต้นที่เขาบางทีเขาไม่เห็นในห้องเรียนนะคะคุณผู้ชมเขาก็ได้เดินมาดูวนๆเวียนๆอยู่เนี้ยผักพวกเราเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวไล่เก็บผักไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวเราจะไปที่โต๊ะทานชาบูกันค่ะไปครับจากห้องครัวมานั่งแนะนำว่าวันนี้เราทานชุดอะไรพี่นพค่ะที่นำมาเสิร์ฟวันนี้ค่ะอันนี้เป็นชุด 1,299 ครับอ๋อ 1,299 เป็นแบบพรีเมียมเลยเนาะจริงครับก็คือทานได้ประมาณ 5-6 คน 5-6 คนแต่ก็คือแบบก่อนจะไปก็คือมาเอาผักที่สวนมานั่งได้เลยแกล้มได้เต็มที่นะคะแล้วก็น้ำจิ้มที่เด่นคือน้ำจิ้มมีน้ำจิ้ม2แบบคือแบบนี้จิ้มสุกี้ครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นชิ้นซีฟู้ดซีฟู้ดน่าทานมากเลยพี่นพแล้วก็อีกอันนึงคือไม่อยากจะพูดเลยอ่ะเราก็ทานไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าปลาร้าไม่ค่อยถูกจริตเท่าไหร่เพราะว่าทานทีนึงทานหมดจานอันนี้เป็นตำไหลบัวเมนูคือทุกอย่างนี่คือพี่นพแบบครีเอทขึ้นมายังไงคะทำไมถึงแบบน้ำซุปมันมีหลายน้ำซุปทำ18น้ำซุปทำเดียวไม่18เมื่อกี้คือเวลาเราว่างครับไปทานข้าวข้างนอกหรือเวลาว่างหรือเวลาเห็นอะไรในสวนเนี้ยก็ค่อยๆคิดแต่ว่า18น้ำซุปนี่ก็ว่างมากแต่ว่าก็เลือกมาแค่14ครับเพิ่มแต่วันนี้เราพลาดไปคือเราอ่ะไม่ได้เจอน้ำซุปอะไรนะบวย3ก๊กอะไรนะใช่ครับวันนี้ซุปมะพร้าวกับซุปบวยไม่มีเพราะตอนนี้มะพร้าวหมดสวนไปเรียบร้อยแล้วถ้าจะหมดสวนผลิตไม่ทันคุณผู้ชมเดี๋ยวรอนิดนึงอันนี้แอบชิมอันนี้ก่อนเพราะว่ามันยั่วยวนมากเลยอ่ะกรอบมากจำมากปลาดีต้มตำไม่ใส่ปลาไม่ได้พี่นพต้องใส่ปลาถึงจะนัวค่ะมาชาบูชาบูกันดีกว่าเนาะพี่นพเนาะอุ้ยไข่น่ากินมากเลยที่แปะอยู่ข้างบนอุ้ยแต่ละอย่างคือน่ากินมากเราส่วนใหญ่ลูกค้ามาช่วงเวลาประมาณกี่โมงคะพี่นพวันธรรมดาจะลูกค้าเยอะตอนช่วงเที่ยงกับช่วงเย็นครับแต่เสาร์อาทิตย์ก็จะมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วผักเราก็ปลูกงี้ตลอดเลยคือแซ่บมากน้ำ
ซุปโหระพาที่พี่หนูแซ่บคุณผู้ชมแสดงว่าปกติพี่หนูทานบ่อยชิมเองด้วยไหมคะเมนูกว่าจะออกมาถึงลูกค้าเนี่ยค่ะใช่ครับก็ปกติอยู่ในครัวต้องเป็นคนดูแลเรื่องนี่เดี๋ยวเราจะชิมน้ำจิ้มเขามีซีฟู้ดนะจ๊ะแล้วก็มีน้ำจิ้มสุกี้ซีฟู้ดเขาน่าทานมากคุณผู้ชมเผ็ดนิดนึงนะคะเตือนไว้ก่อนแล้วก็ของนี่ทำสดใหม่ทุกวันเลยนะพี่หนูแซ่บมากชอบมากในขนาดที่อันนี้ได้พอดีแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มสุกี้ด้วยนี่เป็นน้ำจิ้มสุกี้แต่มันสุกี้มันออกแนวโบราณนิดนึงครับเพราะว่ามันจะมีกลิ่นเปรี้ยวด้วยเรียบร้อยแล้วนะคะให้พี่น้องฝากดีกว่าว่าใครอ่ะจะมาที่บ้านสวนอบอวนรักอยู่ตรงไหนมาได้ยังไงบ้างคะพี่น้องคะอยู่สุดซอยนะครับประชาธิปไตย14นะครับฝั่งทนทุ่งคุนะครับค่ะใช่ครับเปิดตั้งแต่กี่โมงคะพี่น้องคะเปิด10โมงเช้าครับครัวปิดประมาณ3ทุ่มถ้ามาที่นี่เนี่ยมีแอคทิวิตี้หรือว่ากิจกรรมเนี่ยให้ได้ทำก่อนที่จะทานชาบูก็คือเดินไปเก็บผักได้ไปทำนู่นทำนี่ได้แล้วทีนี้เนี่ยตอนนี้พี่น้องกำลังรีโนเวทโรงเห็ดอยู่นะคะคุณผู้ชมใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องของการปลูกเห็ดก็แวะมาหาพี่นพได้เหมือนกันพี่นพมีเบอร์ติดต่อไหมหรือว่ามีเพจให้ได้ติดตามไหมคะแฟนเพจก็คือในเพจคือบ้านสวนอบอวนรักเลยครับพิมพ์ในเฟซบุ๊กได้เลยครับส่วนเบอร์ติดต่อก็086นะครับ994-3655ครับค่ะใครอยากจะแวะมาทานนะคะมีทั้งชาบูมีทั้งอาหารรสแซ่บให้ได้มาชิมกันนะคะรวมถึงได้ชมสวนสวยๆวันนี้ขอบคุณพี่นพมากๆเลยค่ะชมรายการทาง True for You ช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมเจอกันทุกที่เลยจ้า